ต่อมาคือหลักฐานของฝั่งไทยเราเองค่ะมาเริ่มจากพงศาวดารฉบับ1ซึ่งเขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2233และถือว่ามีความแม่นยำในปีพ.ศ.พอสมควรค่ะแต่บันทึกนี้ได้เขียนขึ้นหลังเหตุการณ์ยุทธหัตถีถึง98ปีโดยบันทึกได้ให้รายละเอียดประมาณว่าในศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรต้องประแสงปืนที่ประหัตข้างขวาหน่อยนึงส่วนฝั่งของพระมหาอุปราชานั้นถูกฟันจนขาดคอช้างหมวกของพระมหาอุปราชาที่ใส่นั้นตกลงบนพื้นดิน